สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมดดำโทรไปด่ามะตูมให้บอกไทม์ไลน์ของจริงไม่งั้นทุกคนจะเดือดร้อนก่อนเจ้าตัวจะร้องไห้และปิดมือถือมดดำคชาภาเผยกลางรายการแฉเรื่องดีเจมะตูมเตชินบอกว่าไม่ใช่พวกเราจะเข้าข้างกันเองตัวฉันเองก็ขอประณามแชร์ก็ขอประณามเราออกทีวีบอกทุกคนรักษาระยะห่างแอปใส่หน้ากากกันใจก็พูดถูกชีวิตจริงคนเป็นดารามึงไม่เป็นตัวอย่างให้เขาจริงๆก็มีการประณามกันเกิดขึ้นจัดงานปาร์ตี้หรูจนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 โลกโซเชียลเขาก็ใช้คำว่าไร้จิตสำนึกเพราะกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ประชาชนจึงต้องมารับกรรมคนหาเช้ากินค่ำก็ปฏิบัติไปแต่ดาราบางกลุ่มทั้งท่องเที่ยวปาร์ตี้รวมกลุ่มกันเกิน5คนขาดความรับผิดชอบต่อสังคมมีการเปรียบเทียบกับเคสระบาดที่สมุทรสาครคนเหล่านั้นติดเชื้อเพราะออกมาทำมาหากินเลี้ยงปากท้องครอบครัวเลยตั้งประเด็นว่านี่หรือคนในวงการบันเทิงน่าคิดสำหรับคนวงการบันเทิงเพราะขณะที่แรงงานต่างชาติถูกบูรี่ถูกเอาไปปล่อยทิ้งบอกจะเอาไปยิงทิ้งบ้างแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งนี้จะตอบว่าอะไรกลุ่มดาราไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมกลับมีคนให้กำลังใจขออนุญาตมาตูมไม่ได้ด่าทั้งหมดคือประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมว่าดาราเป็นอภิสิทธิ์ชนเหรอเป็นสองมาตรฐานมดดำอ่านทุกคอมเมนต์ก็น้อมรับวันนี้ได้มีโอกาสคุยกับมะตูมเมื่อคืนนี้มะตูมบอกว่าแม่หนูขอปิดมือถือแล้วนะมันเครียดมากมันปิดมือถือไปเลยไม่สามารถติดต่อมันได้จากนั้นมดดำเผยคลิปเสียงมะตูมร่ำไห้ขอให้ช่วยชี้แจงโดยบอกว่าเฉยๆกับข่าวกอสซิปแต่พอทุกสื่อลงว่านักข่าว NBT มางานมะตูมแล้วเอาเชื้อไปแพร่มันผิดเพราะเขาไม่ได้มามะตูมไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวขอปิดมือถือก่อนข้อความและคนโทรมาเยอะมากรบกวนขอให้ช่วยชี้แจงด้วยมะตูมร่ำไห้ก่อนปิดมือถือทางนี้มดดำบอกว่าโทรไปด่าให้มันบอกไทม์ไลน์จริงๆไม่งั้นทุกคนจะเดือดร้อนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ